่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่เครื่องและก็อุปกรณ์ของการติดตั้ง Media Server สำหรับบ้านกันนะคะเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าทำไมถึงเราได้มีอุปกรณ์พวกนี้ไว้นะคะเนื่องจากว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือเราสามารถรองรับไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอรูปถ่ายทุกสิ่งอย่างที่เป็นไฟล์ของเราสามารถเก็บไว้ได้ในที่เดียวก็คือ Media Server นี่แหละค่ะทำไมเราถึงเก็บไว้ที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเราจะเซฟไฟล์เซฟข้อมูลอะไรอ่ะเราต้องใส่ไปในตัวฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์ของตัวนี้นะคะมันจะบรรจุได้แค่4เทราไบต์ซึ่งเวลาฮาร์ดไดรฟ์บรรจุได้4เทราไบต์บางทีพอมันเต็มอ่ะไฟล์ข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานหรือรูปภาพเราก็จะต้องหาฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหม่เพื่อที่จะมารองรับแล้วก็เก็บตัวไฟล์นี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์อีกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหลักๆเลยที่เราไม่อยากจะมีฮาร์ดไดรฟ์นี้ไว้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นภาระของการเดินทางยังไงรู้ไหมฮะมันจะเป็นภาระตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินทางแล้วเรานำมันติดตัวไปบางครั้งบางช่วงบางตอนอาจจะหล่นหายหรือว่าอาจจะเสียหายอะไรอย่างเนี้ยค่ะหาไม่เจอนั่นหมายความว่าเราจะต้องสูญเสียไฟล์ของเราไปทั้งไฟล์เลยนะคะในฮาร์ดไดรฟ์แต่ไอตัว Media Server เนี่ยค่ะที่เรากำลังจะติดตั้งนี้นะคะเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน around the world นะคะเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ exit เข้ามาในตัวนี้แล้วก็สามารถเก็บไฟล์ข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลทุกอย่าง edit แล้วก็ทำการแก้ไขทำการเซฟอะไรทุกอย่างมันก็จะได้เป็นข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะซึ่งจะลดภาระของการมีฮาร์ดไดรฟ์ติดตัวไว้ตลอดเวลาตัดทิ้งออกไปได้เลยค่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเพื่อนๆในการติดตั้งค่ะว่าเราจะติดตั้งตัวอุปกรณ์นี้ยังไงนะคะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะเราก็จะใช้ Mid Tower ค่ะซึ่ง Mid Tower ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเคสตัวนี้นะคะรุ่นที่เราใช้เราก็จะใช้รุ่นของ Cooler Master นะคะนี่ตัวนี้เลยและอุปกรณ์ทุกอย่างที่วางอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะพวกฮาร์ดแวร์ทุกอย่างสิ่งที่เห็นอยู่นะคะเราก็จะนำมา install ติดตั้งในตัว Mid Tower ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่เราเลือกตัว Mid Tower ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วค่ะ Mid Tower มันจะบรรจุฮาร์ดไดรฟ์ได้แค่2เต็มที่ก็คือแค่2ตัวแต่ตัวนี้ค่ะมันสามารถจุได้ถึงฮาร์ดไดรฟ์8ตัวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องบอกนะคะว่าเราถอดออกมายังไงนี่เลยเราก็แค่ถอดดึงตัวนี้นะคะเพราะเราขันน็อตออกมาแล้วนี่โอเคเสร็จแล้วทีนี้ด้านในนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาฮาร์ดไดรฟ์ของเราแล้วก็ชั้นที่เราจะใส่ฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดนะคะนี่1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ตัวสามารถจุได้ในนี้เลยนะคะโอเคสาเหตุที่เราเลือกตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเยอะเราเซฟคอสตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีแบบเป็น powerful ตัวเต็มสำหรับเหมือนคนนั่งทำงานที่มีทั้งสายคอมพิวเตอร์ต่อกับนู่นนี่นั่นนั่งตัวหน้าคอมไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นแค่ตัวรองรับบรรจุฮาร์ดไดรฟ์ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ที่บ้านนะคะเพื่อที่เราจะเซฟไฟล์ข้อมูลแล้วก็รูปภาพวิดีโอไฟล์งานของเราเท่านั้นนะคะเราสามารถ
เข้ามาดูได้ในตัวเครื่องฮาร์ดไดรฟ์ที่เราเซฟไว้ทั้งหมดได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นตัว power supply นี่ค่ะหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะบอกเลยว่า power supply รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะบอกว่ามีคุณภาพดีมากค่ะเพื่อนๆ นอกจากว่ามันมีบรรจุวัตต์ได้นะคะอยู่ที่550วัตต์ยิ่งคุณภาพของวัตต์ทำงานได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะการกระจายกระแสไฟฟ้าของตัวฮาร์ดไดรฟ์ที่อยู่ในเครื่องก็สามารถทำงานได้ดีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้การทำงานของกระแสไฟฟ้าในตัวเครื่องทำงานทุกตัวได้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆตัวต่อไปนะคะสำหรับอุปกรณ์การติดตั้งก็จะเป็นนี่เขาเรียกว่ามัทช์บอร์ดนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าราคาไม่ได้แรงนะคะเนื่องจากเราซื้อมาเป็นมือสองอยู่ที่ราคา 1,500 บาทเองนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Gigabyte GA B150 HD3 นะคะ HD3 นี่รุ่นของมันนะคะสาเหตุที่เราเลือกมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าส่วนประกอบที่สำคัญเลยของตัวมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนี่ค่ะ SATA port ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ช่องด้วยกันนี่แหละค่ะส่วนประกอบที่สำคัญของเราที่ทำให้เราเลือกตัวนี้มานะคะเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่พอร์ตตัวนี้เข้าไปเชื่อมกับตัวฮาร์ดไดรฟ์ของเราถ้ามันมากกว่า6ตัวเมื่อไหร่เราสามารถใช้ช่อง extension ตัวนี้เสริมตัว SATA port เพิ่มมาได้นะคะส่วนประกอบที่สำคัญส่วนที่2นะคะของตัวมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นั่นก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตที่มีทั้งหมด3ตัวค่ะในรุ่นนี้นะคะ3ตัวเนี่ยก็คือจะมีตัวที่มันแตกต่างกัน3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น HDMI นะคะD-SUB นะคะแล้วก็VJA นะคะตัวนี้ค่ะมันสามารถเชื่อมต่อไปยังตัวมอนิเตอร์ไม่ว่าเราจะมีพอร์ตตัวไหนก็คือสามารถเลือกเชื่อมต่อได้เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้กับจอมอนิเตอร์ได้ทุกจอเลยค่ะส่วนประกอบส่วนที่3นะคะที่สำคัญเลยก็คงจะไม่พลาดจากตัวนี้เลยค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแลนพอร์ต1กิกะบิตนะคะที่สามารถเชื่อมต่อได้ไปยังตัวอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนประกอบสุดท้ายนะคะส่วนที่สำคัญก็คือจะเป็นตัว DDR4 นะคะของตัวมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่องรับสัญญาณคู่นะคะของตัวแรมตัวนี้ที่เราจะมาใช้นะคะจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคะที่จะใส่ตัวแรมเข้าไปยังในตัวมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัว CPU นะคะอันนี้จะได้มาก็คือสั่งซื้อมามือสองเหมือนกันอันนี้ CPU ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบรนด์ของ Intel 3.6 GHz นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น RAM แบรนด์ของ Crucial นะคะจะมีทั้งหมด 8GB DDR4 นะคะซึ่ง RAM ตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็จะรวมกันอยู่ที่ 16GB นะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะไม่มี FCC mode แต่ในอนาคตต่อไปอาจจะมีการพัฒนาการหรือว่าเปลี่ยนแปลงเราก็จะหาซื้อตัวแรมที่มี FCC mode มาเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์ที่เรามีจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันคือ2ตัวจะจับคู่กันนะคะจะเป็นเซอร์เกตเนี่ยทั้งหมดจะมีตัวละ4เทราไบต์นะคะรวมกันก็จะเป็น8เทราไบต์ส่วนโตชิบ้าค่ะมันจะมี10เทราไบต์นะคะ2ตัวนี้ก็จะอยู่ที่20รวมกันทั้งหมด4ตัวนะคะฮาร์ดไดรฟ์นี้ก็จะอยู่ที่28เทราไบต์จะบอกว่าฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้นะคะออกแบบมาพิเศษแตกต่างกับฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็นตัวฮาร์ดไดรฟ์ปกติทั่วไปอันนี้นะคะซึ่งจะบอกเลยว่ามันแตกต่างยังไงนี่ค่ะการทำงานของมันนะคะจะบอกว่าทำงาน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่า7วันทำงานทุกวันไม่มีการพักหยุดเลยนะคะนี่เลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวพัดลมค่ะพัดลมที่จะทำให้การทำงานของฮาร์ดไดรฟ์มันคูลดาวน์ลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว extender นะคะที่เราซื้อเพิ่มมาเพราะว่าในตัวมัตเตอร์บอร์ดอะค่ะมันจะมีแค่
3ตัวนะคะถ้าในอนาคตต่อไปหมายความว่าเรามีฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มขึ้นมาถึง8ตัวอย่างเงี้ยค่ะไอตัวพัดลมอ่ะค่ะมันก็จะไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญมากเหมือนกันนะคะเราก็ซื้อเพิ่มมาโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สำคัญเลยนะคะของเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือตัว UPS ก็คือเครื่องสำรองไฟนะคะในกรณีที่ไฟดับนะคะตัว UPS เนี่ยค่ะก็สามารถจ่ายพลังงานไปยังต่อเนื่องให้ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราไม่เกิดความเสียหายนะคะและถึงแม้ว่าในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าที่มีการผันผวนผิดปกตินะคะ UPS ก็สามารถที่จะการทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ได้นานขึ้นและก็ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะส่วนในกรณีที่เมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งนึงนะคะตัวUPS ก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราอย่างเช่นตัวคอมพิวเตอร์นะคะให้เปิดได้อีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆสำหรับตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัว SSD ตัวนี้ค่ะจะมีทั้งหมดนะคะ256 GB จาก Hikvision นะคะเราจะทำการติดตั้ง TrueNAS ใน SSD ตัวนี้นะกันเลยนะคะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งไปยังเคสของเรานะคะที่เราได้กล่าวมาข้างต้นว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันค่ะในส่วนของการติดตั้งว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปเราจะพาเพื่อนๆมาทำการติดตั้งตัวมัตเตอร์บอร์ดกันนะคะนี่เลยค่ะอันดับแรกเลยนะตัวมัตเตอร์บอร์ดที่เราจะติดตั้งก็จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆนี่ตัวนี้เลยค่ะสำหรับการติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะคะนี่อันดับแรกเลยเราก็ต้องกดตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็ดึงตัวแผงนี้ขึ้นมาแต่อันดับแรกเลยต้องรีมูฟแผ่นพลาสติกนี้ก่อนนะคะรีมูฟออกเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการเปิดค่ะเพื่อนนี่เราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเนี่ยแผ่นของมันจะเป็นอย่างนี้นะเวลาเราจะวางเราจะต้องวางให้ตรงกับเหลี่ยมที่มันมีนะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงมุมมันจะต้องเป็นเหมือนกันนะเราก็วางมันไปอย่างนี้นะคะต้องค่อยๆวางนะวางเบาๆค่ะเอาจากเหลี่ยมก่อนนะจับมันให้ตรงจุดเสร็จแล้วทีนี้เราก็วางลงไปเลยเราก็วางลงไปนะคะอย่าให้มันเลื่อนเคลื่อนไปมานะเพราะว่าเหมือนมันเป็นเข็มแผ่นระบบการทำงานของตัวเมนบอร์ดมันนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราวางเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดอย่างนี้นะคะเราก็ปิดอย่างนี้วิธีการปิดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ให้มันมาอยู่อย่างนี้นะเสร็จแล้วทีนี้ก็ดันตรงนี้ลงไปนะแบบนึงดันลงไปปิดเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความสะอาดไอ้ตัวซิลิโคนที่อยู่บนตัวพัดลมกันนะคะโดยการที่เรานำคัตเติ้ลบัดนี่ต้องแนะนำเลยว่าคัตเติ้ลบัดอันนี้นะคะคือดีมากเพราะว่ามันไม่มีแบบใหญ่ออกมานะคะเราก็นำคัตเติ้ลบัดเนี่ยค่ะมาผสมกับแอลกอฮอล์ชุบแอลกอฮอล์หน่อยนึงแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเนื่องจากว่าทางร้านอ่ะเขาได้มีไอตัวซิลิโคนเนี้ยติดมาให้เราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเราต้องทำความสะอาดมันออกก่อนนะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะใช้ตัวซิลิโคนที่เรามีนะคะทำการติดไปใหม่อีกครั้งนึงนี่ดูนะคะจะบอกว่ามันสะอาดมากเลยแต่ต้องทำความสะอาดให้มันสะอาดเลยนะคะนี่ค่ะครั้งหนึ่งแบบสะอาดไปเลยนะแอลกอฮอล์ชุบแอลกอฮอล์นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการติดไปใหม่นะคะนี่ให้สะอาดไปเลยเห็นไหมฮะสะอาดวิ่งไปเลยนี่โอ้โหหมดจดนี่เสร็จแล้วทีนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ใช้ตัวซิลิโคนที่เราซื้อมานะคะเทอร์โมเพสตัวนี้นี่เราแค่หยดมันไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราทำการปิดมันไปนะคะเพื่อที่จะให้แผ่นความร้อนของตัวพัดลม
มันทำงานนะอ่ะนี่ค่ะหน้าตาของโทโมเพ็กซ์ของเรานะคะนี่เพื่อนเดี๋ยวแนะนำเรามาเทสก่อนเราแค่หยดไปประมาณแค่นี้นะอ่ะแค่นี้เราอยากรู้ใช่ไหมว่ามันประมาณไหนเราก็เอาแผ่นนี้มาทาบเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าประมาณนี้พอหรือเปล่าทาบลงไปปุ๊บระดับความกว้างของมันนี่มันไม่ออกนอกแน่นอนความลงบนแผ่นนี้รออันนี้มาประกบกันนะคะแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะก็ทำความสะอาดอันนี้ครั้งนะคะแค่เอาคัตเติ้ลบัตรมาถูทำความสะอาดอย่างนี้นี่เพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรแบบเป็นฝุ่นหรือว่าเป็นอะไรติดอยู่อ่ะสะอาดดีเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็หยอดไปเลยอ่ะแค่นี้นี่ค่ะแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วอ่ะนี่พัดลมเราต้องหามุมของมันนะว่าเออสายของมันอยู่ตรงไหนมุมของมันไอ้สายตรงเนี้ยจะไปติดไกลหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ลงไปเลยมันจะมีทั้งหมด4ช่องนะคะอ่ะแล้วก็มันจะมีตัวสายเสียบตรงนี้นะคะซึ่งมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วที่มันบอกว่า CPU fan นี่เดี๋ยวเราก็ทำการเสียบลงไปแต่ก่อนอื่นเราใส่อันนี้ลงไปก่อนเพื่อให้แผ่นโลหะมันติดกันนะคะให้มันตรงรูของมันนะก็จะมีรูของมันอยู่แล้วนี่โอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็แปะลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็กดตัวนี้ค่ะให้มันลงล็อกอ่ะทั้ง4ตัวต้นเพื่อสนิมล็อกนี่ค่ะทั้ง4ตัวมั่นใจว่ามันลงล็อกเรียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดูนะคะเวลาเราจะใส่ให้มันตรงตามช่องของมันแล้วก็มันจะมีตัวล็อกซึ่งตัวล็อกมันอยู่ด้านนอกตรงนี้เราก็ต้องหันสายของตัวพัดลมนะคะ CPU ของมันนี่ให้มันลงล็อกของมันแล้วก็กดลงไปเลยให้มันลงตามล็อกนะอ่ะแค่นี้จบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะนี่โอเคต่อไปเราจะทำการติดตั้งตัวแรมกันนะคะซึ่งตัวแรมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ช่องตรงนี้นะคะแต่เราจะใช้2ช่องที่เป็นช่องสีเทาในการติดตั้งแรมเข้าไปนะคะสังเกตดูค่ะเพื่อนๆมันจะมีฝั่งนึงยาวแล้วก็ฝั่งนึงสั้นซึ่งตัวช่องเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านที่สั้นอันนี้จะเป็นด้านที่ยาวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่เราต้องใส่ให้มันถูกเนาะโอเคตอนใส่อ่ะค่ะเราใส่ลงฝั่งนี้ไปก่อนอ่ะแล้วก็เอาฝั่งนี้ลงไปเสร็จแล้วทีนี้เราก็แค่กดมันลงไปนะอ่ะกดมันลงไปอ่ะตัวคลิปตัวนี้ค่ะมันก็จะปิดอัตโนมัติเข้ามาดูอีกอันนึงเราก็ทำเหมือนกันนะคะจะเป็นช่องสีเทาตัวนี้นะคะ DDR4 2ใช้ช่องที่1กับช่องที่2นะคะอ่ะนี่ฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยาวโอเคไปเลยค่ะนี่นะคะโอเคกดตัวนี้ลงเสร็จแล้วทีนี้กดลงมาเลยเรียบร้อยนะคะนี่มันก็จะค่ะในส่วนของการติดตั้งมัตเตอร์บอร์ดของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่มันก็จะมีตัว CPU พัดลมแล้วก็ตัวแรมนี้เสร็จแล้วทีนี้เราจะนำตัวนี้ค่ะไปติดตั้งในเคสกันนะคะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะไปโอเคนี่นะคะเราถอดน็อตออกมาเสร็จแล้วทีนี้นี่เราก็เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่เราจะวางมัตเตอร์บอร์ดนะคะแล้วก็มันจะมีตัวน็อตตัวเล็กๆที่เราจะต้องทำการติดไปนะคะซึ่งมันอยู่ในถุงนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัวน็อตเข้าไปนะคะเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของการนำมัตเตอร์บอร์ดมาวางในนี้กันนะคะ
ในเคสของเรานี่ค่ะสกรูที่เขาให้มานี่นะคะตัวน็อตก็จะเป็นสีทองนะคะที่เราจะต้องใส่ไปมีทั้งหมด6รูแต่ก่อนที่เราจะใส่อะค่ะแนะนำเลยว่าเราจะต้องนำตัวมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นะคะมาทาบก่อนว่ามันแมทช์กับช่องไหนในเคสของเรานะคะขนาดของมันนี่พอเราทาบกันเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะรูไหนนะที่เราจะใช้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็พอเราเช็คอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันจะมีรูนี้2 3 4 5 6นี่นะคะโอเคทีนี้เราก็จะยกออกมาเราก็จะรู้เลยว่ามันมี1 2 3แล้วก็4 5 6โอเคเราจำไว้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการเอาตัวน็อตนี้นะคะมาใส่เลยในแต่ละช่องเวลาเราขันลงไปตัวน็อตต้องบอกนะคะว่าเราจะต้องขันมันให้แน่นโอเคอุ้ยทีละอันนี่ค่ะนี่เพื่อนโอเคนี่นะคะขันลงไปเลยเอาให้มันแน่นนะให้มันถึงแน่นพอดีนี่มันแน่นอย่างนี้แล้วนี่เห็นไหมฮะพอตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราขันน็อตทั้งหมด6ช่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็นำตัวมัตเตอร์บอร์ดของเรามาวางเลยให้มันตรงกับรูของมันนะคะนี่ช่องของมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวๆๆๆเราต้องวางให้มันตรงกันนะคะโอเคนี่ค่ะดูเลยมันก็จะตรงตามช่องของมันนะนี่เห็นไหมคะจะมีทั้งหมด6ช่องเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวน็อตสีดำตัวนี้นะคะนี่เอามาปิดแล้วก็ขันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมด6ช่องปิดให้สนิทนะคะโอเคนี่ค่ะโอเคเราก็ขันไปเลยทีนี้เราก็ขันให้มันแน่นนะทุกช่องค่ะโอเคขันอีกครั้งนึงเช็คความเรียบร้อยของมันเอ๊ะแน่นหมดหรือยังอ่ะโอเคแน่นแล้วอันนี้โอเคแน่นขันให้แน่นนะคะอีกครั้งนึงโอเคอันนี้แน่นโอเคโอเคเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปก็เราก็จะทำการเอา power supply ตัวนี้นะคะมาทำการติดตั้งค่ะเราจะต้องให้ตัวพัดลมหันออกไปข้างนอกด้านเครื่องตัวนี้นะคะด้านข้างของเคสแล้วก็ด้านหลังมันของมันก็จะมีตัวปลั๊กเสียบนะเราก็จะต้องทำการวางไว้อย่างนี้ค่ะนี่โอเคนี่นะคะวางไปเลยพอเราวางเสร็จใช่ไหมแล้วช่องด้านหลังค่ะเราจะให้ดูว่ามันจะมีตัวน็อตทั้งหมด4รู4ช่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปิดตัวน็อตนะคะทั้ง4ช่องนี้ด้วยการนำไอ้ตัวน็อตตัวนี้นะคะหัวนี้มาทำการใส่แล้วก็ขันน็อตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมันยึดไอ้ตัว power supply ด้านในนะคะไอ้ตัวสำรองไฟนี่โอเคเราก็ใส่ไว้อย่างนี้ก่อน2สามอุ้ยไหนรูมันตรงเปล่าสามตรงนี้นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องที่สี่ก็คือตัวนี้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการติดตั้งระหว่างสายตัวนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะก็จะต้องทำการเชื่อมต่อกับสายที่อยู่ด้านในตัวนี้นะคะมายังตัวมัตเตอร์บอร์ดเพื่อที่จะให้มันทำงานนะคะต่อไปเราก็ทำการนี่เลยค่ะมันจะเป็นสาย USB 3นะคะซึ่งเราก็จะทำการติดเสียบลงบนมัตเตอร์บอร์ดตัวนี้นะคะแล้วก็ดูฝั่งมันดีๆนะคะอันนี้ฝั่งที่มีช่องว่างอันนี้เราก็ต้องหันออกนะเพราะตรงนี้มันจะมีช่องอยู่แล้วทีนี้เราหาตำแหน่งได้เราก็เสียบลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้มันจะ USB 3มันก็สปีดมันจะดีกว่านะคะสเปคความไวมันดีกว่า
ส่วนต่อไปนะคะที่เราจะทำการติดตั้งก็จะมีอันนี้สองสายจะเป็น audio กับ USB นะคะในแผงมัน USB ไม่ว่าจะเป็น USB 1หรือว่า2ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะก็คือเสียบลงไปเลยมันจะมีช่องหนึ่งที่หายไปของตัวแผงจะมีมุมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการติดตั้งเราก็ต้องหันมันให้ตรงตามมุมนะคะที่มีช่องมันเดี๋ยวนะอันนี้อยู่ด้านนอกอันนี้อยู่ด้านนอกโอเคเราทำการเสียบไปลงอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวโอเคแล้วทีนี้กดลงไปนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นออดิโอตัวหูฟังแล้วก็เฮดโฟนนะคะนี่ออดิโอจะอยู่มุมนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องที่หายไปในนี้ก็จะเป็นช่องที่หายไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเสียบเราต้องเสียบอย่างนี้เดี๋ยวนะนี่ฝั่งนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียบอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะโอเคต่อไปจะเป็น HDD นะคะไลท์ตรงนี้นี่มันจะเป็นช่องบวกช่องลบนี่ข้างหลังลูกศรเราก็เสียบลงไปเลยนะคะโอเคเสียบลงไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตัวรีเซ็ตนะคะของตัวเครื่องโอเคเราทำการคอนเน็กติดไปเลยนี่นะคะตัวพีลิตมันจะมีช่องบวกกับช่องลบนี่มันจะมีอยู่แล้ว2ช่องตรงในแผงมันก็จะมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียบไปช่องบวกโอเค1รูช่องลบอีก1รูโอเคแล้วก็กดลงไปเลยโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัว SSD นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนแรกเราลืมติดตั้งตัวนี้ไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาทำการใส่ไปทีหลังนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราต้องขันตัวน็อตนี้ออกก่อนขันออกแล้วนะคะเราก็ทำการเอาตัว SSD นี้ลงไปวางนะคะโดยการวางไปอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ก็ดันไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวน็อตนี้นะคะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะโอเคเรียบร้อยค่ะไปเราก็จะทำการเอาสายมัตเตอร์บอร์ดเสียบกับตัว CPU นะคะสายนี้แล้วก็ต่อของสาย USB นะคะเราก็ต้องมาหาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ของตัวไหนมันเป็นของอันไหนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ power supply เราทำการติดตั้งนี่มันก็จะมีคลิปอยู่ซึ่งมันอยู่ด้านนอกนะกับตัวแผงมัตเตอร์บอร์ดเราก็ทำการเสียบลงไปเลยนะคะให้มันตรงกับคลิปเดี๋ยวมันก็จะโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะโอเคส่วนตัว CPU นะคะนี่มันก็จะอยู่มุมตรงนี้ CPU โอเคเราก็ทำการเสียบลงไปเลยตัวคลิปมันอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อนๆกดลงไปโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะตอนนี้เราติดตั้งบางส่วนเสร็จแล้วนะคะในตัวมัตเตอร์บอร์ดก่อนที่เราจะใส่ตัวฮาร์ดไดรฟ์ของเราไปนะคะเราจะต้องมาทำการเช็คก่อนว่าข้างในนี้ทุกอย่างมาทำงานพร้อมไหมอย่างเปิดปุ่มสตาร์ทเครื่องได้หรือเปล่าพัดลมทำงานไหมนะคะแต่จะบอกเลยว่าการทำงานของพัดลมเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่ามันมีเสียงขึ้นมานั่นหมายความว่ามีอย่างอื่นในเครื่องมีปัญหาอยู่หมายความว่าแบบอาจจะใส่ไม่แน่นตรงไหนมันหลวมไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสกันเลยก็คือเสียบสายไปเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราเปิดเครื่องตรงนี้นะคะทำการเปิดเครื่องตรงปุ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำการเปิดตัวเครื่องดูนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราทำการลองเทสเครื่องว่าพัดลมทำงานไหมปุ่มเปิดปิดของเครื่องนะคะมันทำงานหรือเปล่าสรุปว่ามันไม่ทำงานเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเสียบช่องนี้ผิดนี่ตัว power ตัวไฟแล้วเราก็เลยเลื่อนสายของมันมาไว้ตรงนี้นะคะเราเสียบใหม่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูว่าพัดลมจะทำงานไหมอ่ะเปิดเครื่องเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมคะลองฟังดูว่ามีเสียงหรือเปล่าตอนนี้
แทบจะไม่มีเสียงอะไรทุกอย่างนี่ไฟมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะก็จะมีไฟนั่นหมายความว่าตรงนี้เราเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเครื่องทำงานปกติไม่มีเสียงแทรกซ้อนนะคะนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างรันปกติดีแล้วโอเคค่ะต่อไปเราก็จะต้องเอาตัวฮาร์ดไดรฟ์นะคะที่เรามีทั้งหมด4ตัวช่องนี้บาร์นี้นะคะมันก็จะใส่ได้ทั้งหมดฮาร์ดไดรฟ์8ตัวนี่แต่ก่อนที่เราจะใส่ฮาร์ดไดรฟ์นะเราก็จะมีตัวตัวนี้นะคะนี่เราก็หันมันเอาไว้สำหรับล็อกตัวฮาร์ดไดรฟ์เวลาเราใส่เข้าไปตามช่องนี้นะคะด้วยการที่ว่าเราก็ต้องเอาน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาแผ่นด้านหลังตัวนี้นะคะโอ้ยนี่ค่ะโอเคดึงมันออกมาเพื่อที่จะทำการใส่ฮาร์ดไดรฟ์ได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคนี่นะคะพอฝั่งนี้ด้านนี้มันก็จะมีตัวล็อกเหมือนกันเราก็ดึงตัวล็อกออกมาโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาตัวฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยค่ะไปใส่ตามช่องแล้วก็ล็อกกับตัวนี้นะคะก็จะทำการใส่ฮาร์ดไดรฟ์ลงไปในเคสนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีช่องที่แบบว่าเป็นเหล็กตรงนี้นะคะให้เราใส่เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นอันนี้มันเป็นแบบช่องแค่ตัวยึดเล็กๆนะคะเราก็ให้ลงตามตรงช่องเสร็จแล้วทีนี้ค่ะมันจะมีรูนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้มันจะได้แค่สองรูแล้วอันนี้ยื่นออกมานะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้ค่ะตัวล็อกที่จริงมันก็สามารถใช้ไอตัวน็อตมายึดได้นะแต่อันนี้เขามีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มันมีทั้งหมด4ตัวแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ล็อกมันไว้นี่ค่ะเราล็อกมันข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องล็อกมันเหมือนกันนะคะนี่นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องล็อกไว้เหมือนกันต้องยึดไว้ทั้งสองฝั่งนี่แล้วเราก็ล็อกอ่ะฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้นะคะตัวแรกมันก็จะไม่ล่วงไม่หล่นไม่ยึดอะไรลงมาแล้วนะคะนี่ต่อไปเราก็จะมาทำการเสียบไปตัว data cable กับตัวมัตเตอร์บอร์ดกันนะคะนี่เราก็เสียบไปเลยทีละตัวนะคะหนึ่งตัวมันเราจะมีฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด4ตัวนะโอเคตัวที่2เสียบไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้แล้วทั้งหมด4ตัวนะคะนี่4เส้นนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็เอามันมาเสียบฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นตัว SATA Power Cable นะคะเราก็จะทำการเอามาเสียบไว้ตรงที่ฮาร์ดไดรฟ์นะคะเดี๋ยวนะอันนี้นี่นะคะก็จะต้องอยู่อย่างนี้นะคว่ำลงอย่างนี้นะโอเคเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเอาล่ะค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าตอนนี้ TrueNet Software ของเราได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันดับสุดท้ายที่อยากจะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้ทำการเพิ่มไปก็จะเป็นในส่วนของพัดลมค่ะซึ่งพัดลม2ตัวนี้นะคะที่เราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นด้านข้างเพื่อที่จะเป่ามายังตัวฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้นะคะให้มันเกิดความเย็นอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป่าเข้าไปด้านในมี1ตัวนะคะพัดลม2ตัวที่อยู่ด้านบนนะคะมันจะช่วยเป่าความร้อนให้กระจายออกด้านนอกนะนั่นหมายความว่าทั้ง2ตัวเนี้ยค่ะเป่ามาอย่างนี้ปุ๊บโฟลว์ออกด้านนอกไม่มีความร้อนภายในตัวเครื่องนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็พร้อมใช้งานได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆงั้นไปเริ่มกันเลยนะคะ